สวัสดีค่ะพบกับช่องการรีวิวเครื่องเขียนของบริษัทพอริยาเซ็นเตอร์นะคะ EP นี้เป็น EP 21/2นะคะมาต่อกันกับปากกาไลท์คัลเลอร์ DIY นะคะอันนี้คือเป็นปากกาเน้นข้อความตกแต่งข้อความหรือว่าวาดภาพก็ได้นะคะใช้ได้ตามความต้องการเลยอันนี้เป็นปากกาที่ฮิตมากๆที่สุดในตอนนี้ในญี่ปุ่นเลยนะคะอันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะเข้ามานั่นเองนะคะของโมนามินั่นเองค่ะคือเขาจะมีเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเซตปากกาอันนี้เป็นปากกาหัวตัดนั่นเองนะคะนี่เขาจะมีปอกให้แบบนี้เลยนะคะ Right Color DIY นั่นเองค่ะนี่มีปอกให้สามารถดีไซน์ได้ตามต้องการเลยนะคะว่าอยากใช้สีไหนนะคะเขาจะมีถึง12เฉดสีด้วยกันนะคะนี่เขาจะมีเป็นปอกหัวแบบนี้เลยนะคะมี12สีนะคะหัวขนาดมีเดียมนะคะไซส์ C นะคะเขาจะเขียนไว้บอกตรงนี้เลยมีเดียมไซส์ 4 นะคะโมนามิไลท์คัลเลอร์ DIY นั่นเองนะคะเป็นปากกาหัวตัดนั่นเองค่ะนี่อันนี้เป็นปอกปากกานะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้งานกันนะคะว่าเขาใช้งานกันยังไงนะคะอันดับแรกเลยสามารถนี่เขาจะมีเป็นหัวปากกาแบบนี้นะคะเอามาใส่ตรงปอกแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็อีกด้านนึงก็ใส่ได้ทั้ง2ด้านเลยนะคะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะเป็นปากกาไลท์คัลเลอร์ DIY ที่เจ๋งมากๆเลยนี่ค่ะฮิตที่สุดตอนนี้ในญี่ปุ่นเขาบอกว่าเพิ่งจะเข้ามาในไทยนะคะเราก็เลยรีบหยิบนำมารีวิวให้กับน้องๆได้ดูกันนะคะนี่มีถึง12เฉดสีเลยนะเลือกสีไหนอยากใช้สีไหนสามารถหมุนแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยแบบนี้เลยนะคะนี่จะใช้สีไหนสามารถเปลี่ยนได้เลยง่ายมากๆนะคะนี่เรียบร้อยค่ะนี่ขนาดหัวปากกาเขาก็เป็นหัวตัดแบบนี้นะคะนี่เห็นกันไหมเอ่ยนี่ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูลายเส้นเขานะคะว่าลายเส้นเขาเป็นยังไงนะคะค่ะเรียบร้อยนะคะทั้ง12เฉดสีสีที่ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะถือว่าสไลด์เส้นคมชัดสีสันสดใสใช้ได้งานมากๆเลยนะคะถือว่าโอเคนะสำหรับสีที่ออกมานะคะอันนี้เขาจะขายเป็นเซตนะคะเขาจะมาในแพ็คเกจจิ้งแบบนี้เลยนะคะอันนี้เซตละ145บาทเท่านั้นถือว่าถูกและคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจจะสั่งซื้อเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เราต้องลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ